หนูได้จิ้นหมาคุณหมอยังยอมคุณหมอยังยอมคุณหมอยอมใช่แล้วค่ะคุณหมอนี่คือน้องเอิญสนิทาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะคุณหมอพี่ซูซี่เหมาะกับบทนี้มากน่ารักเปิดน่ารักเขาเรียกเป็นตัวเองไงเศร้าเลยตาตกเลยแต่ไม่ถึงหนักมากงอนงอนสะบัดบ๊อบไปแล้วนั่นอ่ะงอนสะบัดบ๊อบเลยหงอยเลยพี่สุพี่หงอยเลยถ่ายแบบเซ็กซี่สวยมากเลยค่ะกูนี่เป็นดาราแล้วกูนี่ได้เข้าซีนแล้วอันดับต้นๆของประเทศแล้วเธอเจ้าของงานคู่กับเจ้าของโรงพยาบาลเธออาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเขาก็ต้องพบกับหมอด้วยใช่ไหมล่ะปริ้งขึ้นมาเหรอปริ้งปริ้งพี่สุพี่โดนหลอกทำไมคุณหมอประดาถึงถอดตัวไม่ยอมถ่ายโฆษณาคู่กับน้องเอิญคะคะไม่มีนี่คะไม่มีนี่เอิญก็ไม่มีอะไรดูไม่ออกเลยไม่ได้โกหกค่ะดูไม่ออกแน่ใจจริงๆดูไม่ออกเลยว่าคุณไม่ได้โกหกแล้วถ้าไม่ใช่น้องเอิญแล้วใครล่ะพ่วงกับหลอกหรือที่มาคนไหนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเอิญโกหกปะเนี่ยน้องเอิญซูซี่แล้วดาวมันเป็นคนประเภท introvert introvert ถ้าอย่างระดาเนี่ยได้ introvert อย่างฉันก็ต้อง innocent ปะแกกล้าโลกอย่างแกเนี่ยแทน innocent นี่โบกแกขอฉันกล้าโลกอ่ะน่ารักสองคนเนี้ยน่ารักมากเวลาแบบเข้าซีนนะเพราะหนูไม่อยากถ่ายโฆษณาคู่กับพรีเซนเตอร์คนนี้ค่ะไม่ยอมพูดชื่อนะพรีเซนเตอร์คุณเอิญสันชาดาคุณก็พูดออกมาไม่พูดไม่พูดถ้าคุณไม่เปิดชื่อแล้วคุณก็พูดชื่อของออกมาชื่อคุณติดต่อไปโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นซีนนี้เขาไปด้วยคนสิคะทำไมคุณต้องมาเล่นกับหัวใจของผมอีกรอบหนึ่ง I love you but you don't love me นี่วิวไม่สนใจเนี่ยไม่สนอย่ามาเข้าใกล้ฉันอีกนะโอ้ตรงนี้มันแบบโหหมอลืมลงจากลิฟต์เลยนะร้องไห้ก่อนไม่ร้องไห้ก่อนไปไหนแหละฉันก็ยิ่งปวดร้าวใจเจ็บจนเกินจะพูดมันยิ่งมองเธอเสียใจฉันก็ยังพังพยายามลบคืนวันโลกภาพที่เคยรักมันยิ่งกลับทำไม่ได้เกลียดที่รู้พังสุดท้ายฉันก็ต้องฉันก็เสียใจนะก็ต้องคอยเก็บเนี่ยต้องฟังเพลงด้วยอ่ะเพลงมันแบบโคตรเข้าเลยอ่ะที่มีอยู่ฝืนคงแทบไม่ไหวทรมานและเธอมีน้ำตายิ่งเธอเจ็บเท่าไรข้างในหัวใจฉันยิ่งอ่อนล้าพยายามจะไม่รักกันน้ำตาบอกเลิกแต่ไม่เคยทำได้จริงๆสักทีคุณก้อยในละมอนของสุภาพเอ้าเป็นอะไรเออไม่หิวเออแค่อยากกอดแม่เฉยๆมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแค่อยากกอดแม่ด้วยหน้าเหมือนกันวะนี่เหมือนได้ไม่เหมือนได้ยังไงอ่ะจะบอกว่าฝั่งเธออ่ะทั้งเธอทั้งระตีทั้งอิงฟ้าคือสุ่มกันมากเลยอ่ะทั้งไม่หลีกต้องใส่เสื้อสุ่มกันวะ
แล้วคุณรถก็เลยดูรถแบบตัวเล็กเกินไปเลยอ่ะอุ๊ยคุณหมอจะทำอะไรคุณหมอยาคุณหมอยาถ้าเป็นฉันช็อกนะสงสัยพี่หมอจะเบื่อเธอแข็งแกร่งมากอ่ะเธอแข็งแกร่งมากอ่ะฉันน่าเสียแล้วแต่ถ้าเป็นฉันจะแบบไม่ต้องเธอแล้วโอ้ยต้องไปดีๆหรือจะให้เราบอกความคุณหมอว่าแล้วเสียวทั้งเจ็บแล้วจำคุณใส่ชุดที่คนสวยสวยเนาะถ้าพี่หมอเจ็บสวยเนาะเออเป็นคนน่าสังเกตคุณสวยอยู่แล้วคุณก็สวยอะค่ะจ้าฉันชอบของทรงนี้ฉันจะไว้ผมยาวแล้วจะไม่ได้ตัดเลยฉันไม่ได้ตัดผมเลยตัดไม่เร็วนี่ตัดไม่เร็วใจเย็นผมเหงาปะคุณน้องเดี๋ยวมันก็ยาวของกูคือคนนี้เลยเหรอเจ็บไหมคะไม่เจ็บแต่นี่นิ่มค่ะนั่งละตีแกใช่ไหมที่หมอฉันแกใช่ไหมแล้วหมอสัญญาตรงไหนคำเป็นทีมเดียวกันก่อนเดี๋ยวโดนใกล้เที่ยงแล้วคำเป็นทีมเดียวกันก่อนแกใช่ไหมสวัสดีส่งผมด้วยนะสีสันของสุดๆสีชมพูสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องไหว้หรอกค่ะพี่อยากร่วมงานกับดร.เตยมาตั้งนานแล้วดีใจที่คิวตรงกันสักทีค่ะผมปากครับขอบคุณพี่ค่ะผมปากครับไม่เอะใจเลยหรอวะเวลาเขาแบบไม่เอะหรอจริงเพราะเราไม่เอะเลยสักนิดคนดีๆไม่เลยมาหรอกโอเคค่ะอีว้ายขอโทษแล้วตีคะแล้วตีไม่ยอมให้คนอื่นมาเดือดร้อนแล้วตีหรอค่ะสปิริตมากเลยค่ะฉันตลกน้องคุณใช่ค่ะสปิริตมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่ดีหรอคะพี่ฟ้าใช่นะคุณเขาเป็นช่างที่ฟ้าด้วยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่แต่งเสร็จมาแล้วขับอะไรก็ไม่รู้เว้ยเสียงเหรอฉันชอบโอ้ยเสียงหัวเราะอ่ะดูสูงกันหมดเลยอ่ะเป็นนาตาชาเรามาหน่อยโหยถ้าฉันไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้แล้วจ้ะรู้สึกของลูกกับเนี้ยดาตั้งแต่แกเจอเด็กนั่นแหละแกก็หุ่นเนี่ยตลอดเลยบอกแบ๊กมาบอกแบ๊กว่าแกไปแล้วบอกแค่ใช่ค่ะไม่มีพี่ลูกตั้งแต่เช้านะคะไม่ได้ทำแล้วระดับนี้เนี่ยบอกแบ๊กมากหน้าแกเนี้ยดูหน้าบอกแบ๊กบอกแบ๊กคืออะไรอ่ะหัวชิ้นอันนั้นน่ะถ้าบอกแบ๊กมันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันอยากหนีเลยว่ะบอกไปหรอแล้วแกอยากหายไปละรับเสียดารับเสียดาอันนี้บอกแบกปะไม่อันนี้ไม่บอกแบกอันนี้ไม่ใช่บอกแบกนี่คือช็อกรับหน่อยนะนี่รับแรงเลยนะตอนนี้เลยนะดาตอนนี้หน้าแบบค่ะพี่หนูบริษัทพี่ร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังจัดเซมินาร์มาที่นี่ไงโรงพยาบาลช่วยโรงพยาบาลงั้นลาดาขอเช็คคิวก่อนนะคะถ้าลาดาว่างลาดาไปแล้วค่ะฉันไม่ใช่เพื่อนเธอฉันไม่ใช่เพื่อนอ้าวถ้าไม่ใช่เพื่อนอ่ะงั้นคุณเป็นแฟนได้ไหมดูเธอพูดดูเธอพูดอ่ะดูเป็นแฟนได้ไหมค่ะอ
ิ้งขอจะต้องใหญ่เลยอ่ะตาแข็งตาแข็งเลยพี่หมอพูดกับตัวดีๆไม่ได้หรอคะหยุดพูดไม่พี่หมอคะพี่หมอรอเอิร์ทด้วยค่ะพี่หมอรอเอิร์ทด้วยค่ะอย่าฝันพี่จะรอตาด้วยอยู่ดีๆข้างหลังก็มีไฟพ่อแม่อยู่ดีๆเราก็รู้สึกอะไรบางอย่างเอ็นดูอ่ะนี่บ่อยมากใช่ไหมออกรู้สึกว่าบ่อยมากบ่อยยังไม่หยุดอีกยังฉันงอมากคุณยังไม่หยุดหรอแต่ในความเป็นจริงฉันก็ตื่นมาเหมือนแหละรู้ป่ะพี่งอฉันแบบถามฉันอยากได้หรอไม่เลยเนี่ยไม่จังอยู่เกิดไม่รู้ให้พี่แต่เอออยากเห็นหน้าพี่หมอคะสีผีอะไรวันนี้จะเย็นน้องเลยสักนิดนึงก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวสิคะโอ้อันนี้จิ๊บ sorry I'm sorry อันนี้จิ๊บจิ๊บตกลงหนูพี่หมอจะกลับมาถ่ายโฆษณากับเธอไหมคะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พี่หมอว่าไหมคะเดี๋ยวเอิร์นเลิกก็เตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายอยากไปรุ่งกับฉันอีกฮะใจแข็งแบบเนี้ยถูกแล้วใจแข็งไว้แต่มันเป็นเรื่องหัวใจนะคะพี่หมอขี่รถคันนี้สนุกมากอ่ะพักผ่อนเล่นกันทั้งเกาะถ่ายไหมแม่เอิญเดี๋ยวพี่แจ้งพี่เอกให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เองค่ะสงสารพี่เองแค่นี้ก็จะถ่ายไม่ทันจะไปทันได้ไงล่ะคะคุณหนูและตีเขาได้เป็นสิบกว่าเทคแล้วค่ะพี่อิงฟ้าเขาชวนไปยิ้มหน้าพี่ว่าก็ดีนะช่วงนี้พี่รู้สึกว่าพี่ตัวบุญเตือนถ้าได้ออกกำลังกายหรือแต่ดีแล้วพี่หมออย่าไปยอมมันเศร้าชู้ที่สุดหลอกของผมอีกสรุปจะไปออกกำลังกายหรือว่าจะไปถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลกันคะนี่ล่ะนี่ล่ะจริงว่าแต่พี่เองพักอยู่ไหนล่ะคะนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยฉันได้กลิ่นแปลกๆไงก็ไม่รู้
จริงค่ะซูซี่ฉันเป็นจริงไปเนื่องจากวันนี้อาจารย์ระดาอาสาเป็นเจ้ามือในฉันขอเลือกร้านโอมากาเสะนะเลือกร้านได้ดีมากอาจารย์โบผู้แกเนี่ยดูท่าลงถ้าจะเป๊ฉันก็ต้องเป๊ะแต่ชุดนางคือแบบนี่มีความสุขนี่มีความสุขเธอดูไม่ออกหรือไงว่าเขาไปทำงานกันนะเธออย่ามาขี้หึงดีเธอไม่เชื่อใจเราใช่ปะไม่เชื่อใจดูจับขนาดนี้จะให้เชื่อใจยังไงอ๋อขอโทษด้วยนะไม่ใช่วันนี้นะเลยไม่ได้ต้องผมแล้วถ้าจบแล้ว EP 2เดินแล้วเดินละไหวไหมไหวมากจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะพุ่งนาเธอเข้าใจผิดเราทุกเรื่องเลยเธอเอ่ยปากถามเราสักคำได้ปะภาพมันชัดอยู่แล้วจะถามอะไรอีกถามอะไรก็ทำให้ไม่เชื่อใจเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บเธอเป็นคนบอกเลิกเราเองนะก็เธอมีผู้ชายคนอื่นอ่ะฉันไม่ได้พูดสักคำอ่ะเออน้องถ้าเธอเป็นหมอทีมพี่หมอทีมน้องเอิญฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะฝากเพลงกันด้วยนะคะทีมไหนบ้างทีมอะไรก็ได้อ่ะทีมพี่หมอกับทีมน้องเอิญนะคะฝากติดแฮชแท็กกันด้วยค่ะโอเคบ๊ายบาย